ธรรมะสวัสดีไลฟ์มาสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ใครก็ตามไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนถ้าคุณเข้ามาในเพจของเสถียรธรรมสถานนะคะเราจะไลฟ์กันประมาณ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่รูปแบบของการไลฟ์ในช่วงนี้ก็คือเหมือนเป็นรายการวิทยุออนแอร์นะคะวิทยุออนไลน์ว่างั้นเถอะเพื่อที่จะพูดคุยกันนะคะโดยจะมีดีเจอาสาสมัครหมุนเวียนไปเรื่อยๆวันนี้ดิฉันชอบภการวิริยานนท์ค่ะมารับหน้าที่เป็นผู้ทำการซักถามนะคะดีเจก็จะสนทนากับคุณแม่สรรสนีเสถียรสุดและในช่วงครึ่งหลังของรายการเราก็จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ถามคำถามเพราะฉะนั้นระหว่างที่ฟังหัวข้อที่เราสนทนาวันนี้ท่านใดมีคำถามที่อยากถามก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะในคอมเมนต์ของใน Facebook Live นี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะดึงคำถามนั้นมาให้คุณแม่ท่านได้ตอบสดเลยนะคะงั้นก็ขอทักทายกันก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเช้าวันนี้ทุกคนได้ถูกเตือนให้หายใจอย่างมีสติเพื่อให้สติเป็นกุศลจิตของเราหมายถึงว่าเป็นอลักขาของจิตนะคะที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่ขุ่นมัวเมื่อเช้านี้ก่อนเข้ารายการคุณแม่ก็ได้เตือนพวกเราทุกคนว่าถ้าเวลาที่เรามีอยู่ไม่มากนักคือ1วันทุกคนมี24ชั่วโมงถ้าคุณที่กำลังฟังพวกเราอยู่นะคะได้เห็นวิธีการของคนในเสถียรธรรมสถานที่ถูกเตือนว่าทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นโปรดถามคำถามกับตัวเองว่าเราตื่นขึ้นมาอย่างมีสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือไม่ถ้าเราตื่นขึ้นมาอย่างมีสติเป็นกุศลจิตเราจะเห็นเลยว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราจะมีความสุจริตและเมื่อใดที่เราทำกรรมทั้ง3สุจริตตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้ตัวเพราะมีสติอลักขาไว้ดีโอกาสดีของเราใน24ชั่วโมงเนี้ยมันเริ่มต้นเรียกว่าสตาร์ทดีมีชัยไปมากแล้วงั้นวันนี้รายการของเราก็จะเป็นรายการที่เตือนให้ทุกคนได้เข้ามารับฟังได้ฟังได้พูดคุยได้สื่อสารกับเราอย่างมีสติค่ะค่ะถ้าตอนตื่นมายังไม่ทันมีคนเตือนเพิ่งมาเตือนตอนนี้9โมงกว่าแล้วนะคะตื่นมาสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเนี่ยคุณแม่คะเราจะสตาร์ทลมหายใจแห่งสตินาทีนี้อย่างไรคะให้เรากลับมาอ่อนโยนกับตัวเองใน1ลมหายใจที่ธรรมชาติให้ลมหายใจกับเรามันยืนยันได้เลยว่าธรรมชาติรักเราถ้าเราเปรียบเทียบกับเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วกรุงเทพเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือปิดจมูกนะคะธรรมชาติมันส่งผลให้เห็นว่าเราทำลายและสิ่งที่เป็นผลแห่งการทำลายมันกระทบถึงเราแต่ในกรณีที่เราอยู่ในเสถียรธรรมสถานเราจะเห็นว่าร่มเงาของต้นไม้ออกซิเจนที่ได้จากต้นไม้เนี่ยเตือนว่าธรรมชาติรักเราหายใจเข้าอย่างมีปัจจุบันขณะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทันกายกายลมคือลมหายใจ1ลมหายใจเข้ากายลมปรุงแต่งกายเนื้ออ่อนโยนอันนี้สติทำหน้าที่นะคะเมื่อกายลมเบากายเนื้ออ่อนโยนใจสงบรู้ชัดอยู่ในปัจจุบันขณะเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะเมื่อใดที่คุณเห็นปัจจุบันขณะที่เห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันคุณกำลังมีปัจจุบันขณะที่ทรงพลังที่สุดการพูดของคุณจะสื่อสารอย่างทรงพลังเพราะสติที่อลักขาจิตมันจะทำให้วจีกรรมของเราแม่นขึ้นคมขึ้นหน้าตาของเราเบิกบานขึ้นนั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่สุจริตเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องลงทุนกับชีวิตในปัจจุบันขณะให้ได้ก็เป็นนักลงทุนที่ไม่ขาดทุนนะอุค่ะก็เริ่มต้นด้วยการเอาวิญญาณกลับเข้าสู่ร่างใช่ไหมคะจากที่มันชอบล่องลอยคิดนู่นคิดนี่นะคะกลับมารู้ตัวอยู่กับตัวเราแล้วมันก็เป็นต้นทุนให้ความคิดของเราคมขึ้นนะคะคำพูดจึงถูกต้องชัดเจนคมขึ้นการกระทำก็ถูกต้องชัดเจนคมขึ้นดิฉันย้ำเพราะกำลังบอกตัวเองค่ะเพราะกำลังต้องใช้คำพูดนะคะคำพูดจะคมขึ้นจะถูกใจผู้ฟังและจะเป็นความจริงได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเรามีสติในขณะที่พูดมีสติในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ขณะนี้หัวข้อที่เราจะสนทนากันวันนี้
อาจจะฟังดูโหดร้ายแต่ดิฉันเชื่อว่าสำหรับใครที่อยู่ในสภาวะนี้หรือแม้แต่เพื่อนของคุณญาติของคุณคนรู้จักของคุณถ้าเขากำลังอยู่ในสภาวะนี้รบกวนช่วยแชร์บทสนทนานี้ให้เขาด้วยนะคะหัวข้อของเราคือช็อกเมื่อคนที่เรารักเป็นมะเร็งค่ะอึ้งไหมฮะลองจินตนาการสิคะคนที่คุณรักคือใครและณวันที่เรารู้ข่าวนะคะเราจะมีกระบวนการจัดกายจัดใจของเรายังไงทั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นคือคนที่เรารักป่วยและถอยหลังลงเรื่อยๆมีสองอย่างนะคะเป็นแล้วหายกับเป็นแล้วตายเดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันแต่ใจเราล่ะคะในฐานะที่เรากำลังถูกกระทบกระเทือนกับคนที่เรารักแม้มันช่างตรงกับหนังสือ3เล่มที่อยู่ตรงหน้าดิฉันมากเลยนะคะมันน่าจะเป็นหัวข้อเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือ3เล่มนี้ The Truth The Book of Truth นะคะความจริงที่กำลังพูดถึงงั้นให้คุณแม่เกริ่นให้เรารู้ก่อนว่าถ้าเรากำลังช็อกเมื่อรับข่าวร้ายว่าคนที่เรารักเป็นมะเร็งขั้นตอนที่1ควรทำยังไงคะเรื่องแรกต้องดูก่อนว่าช็อกเป็นทุกข์หรือเปล่าถ้าเราบอกว่าช็อกเป็นทุกข์เราก็มีคำที่เป็นคาถาเป็นวาทธรรมที่คุณแม่ให้กับพวกเราว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเพราะนั้นเห็นอาการช็อกเป็นทุกข์ที่มีแค่ให้เห็นยืนดูรู้ปล่อยไม่ได้มีไว้ให้เป็นไม่ได้มีไว้ให้ตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงเมื่อเราจัดใจเราเพื่อเข้าใจเรื่องที่มากระทบหูมีเสียงคนบอกว่าคนที่เรารักเป็นมะเร็งทำไมเราถึงช็อกเรามาลือดูที่เราช็อกเพราะว่าคนคนนั้นอยู่ในใจของเราคนคนนั้นเป็นของเราโดยอัตโนมัติเลยนะคะพอมันมีชั้นมีของชั้นกับสิ่งนั้นมันจะกระทบแรงคนอื่นก็ฟังคนคนนี้เป็นมะเร็งแต่ไม่กระทบใจเขาเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เอาคนคนนั้นไปอยู่ในใจเหมือนเราฉะนั้นลือเรื่องที่สองก็คือดูตัวเราเองว่าเรามีชั้นกับเรื่องนั้นเมื่อไหร่ชั้นช็อกได้เห็นไหมเห็นความเห็นแก่ตัวที่มันสอดเข้าไปในทุกๆเรื่องไหมคะเวลาที่เราเอ๊ะมันเป็นพ่อแม่เราอะแล้วพ่อแม่เรากำลังเป็นมะเร็งอะมันก็ต้องเสียใจแหละอ้าวถ้าเรามัวแต่เสียใจอยู่ใครจะช่วยพ่อแม่เราอะนี่ถ้าเรามองกันในมุมมองของคนข้างนอกที่ดูเรื่องนี้เป็นอย่างปฏิบัติธรรมด้วยก็จะบอกว่ายิ่งพ่อแม่เป็นมะเร็งเรายิ่งต้องไม่เป็นมะเร็งอันนี้มันกลับมาแข็งแรงหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วนะว่าทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นเราต้องกลับมาใช้คำว่าสตาร์ทอย่างมีสติว่าเป็นมะเร็งที่กายก็ต้องรักษาไปหาทางออกร่วมกันให้ได้แต่ที่แน่นอนว่าเราทำได้ทันทีและคมมากจากการฝึกปฏิบัติของเราคือไม่เป็นมะเร็งที่ใจอะไรที่อยู่ในใจฉันมันเป็นของฉันทั้งสิ้นจงปฏิบัติต่อใจอย่างชนิดที่อย่าให้หัวใจตายทั้งเป็นแล้วเราจะแก้ปัญหามันได้อย่างมีปัญญามะเร็งไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วมะเร็งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับใครก็ได้แต่การที่เรามีใครสักคนอยู่ในใจเราแล้วเราคิดว่ามะเร็งมันจะทำให้เขาตายอันนี้คิดหมดเลยนะฮะเป็นการปรุงแต่งของเราโดยอัตโนมัติที่เราไม่ทันวงจรปฏิจจสมุปบาทเลยแล้วเราก็เหมือนจะเป็นคนที่จะตายเสียเองเพราะเป็นมะเร็งที่ใจไงค่ะนี่คือกระบวนการทั้งหมดถ้าทำได้ข่าวร้ายนี้จะทำร้ายเราน้อยลงหรือไม่มีผลต่อการดึงพลังงานของเราให้หายไปมันเป็นความจริงข่าวที่มีคนที่เรารักเป็นมะเร็งเป็นความจริงแต่ที่จริงอย่างที่เราฝึกปฏิบัติมาคือสิ่งนั้นจะทำให้เราสามารถใช้มะเร็งเป็นประโยชน์และสามารถเรียนรู้บริหารเวลาที่เราเหลืออยู่อย่างสดได้ค่ะเมื่อกี้คุณแม่พูดว่าประเด็นที่ทำให้เราช็อกทำให้เราเจ็บปวดจากข่าวร้ายนี้ก็คือคำว่าฉันและของฉันใช่ไหมคะสมมติถ้าเป็นพ่อแม่คือพ่อแม่ของฉันป่วยหรอพ่อแม่ของฉันมีเวลาเหลืออยู่แค่นี้เองหรอแต่ท่านพูดคำหนึ่งซึ่งฟังแล้วสะดุ้งนะคะว่าคิดแบบนี้คือเห็นแก่ตัวเหรอคะ
มันเป็นความเห็นแก่ตัวว่าเราจะอยู่ยังไงเรามีอัตตาของเราซ่อนไปอยู่ในสิ่งนั้นทุกเรื่องนั่นแหละคือมันเป็นความเห็นแก่ตัวในภาษาปฏิบัตินะคือมันมีตัวชั้นมันมีของชั้นมันเรียกว่ามีความเห็นแก่ตัวนะต้องย้ำว่าเป็นภาษาการปฏิบัติไม่ได้ว่าคุณนะคะว่าใครเสียอกเสียใจคือคนเห็นแก่ตัวแต่ถ้าคุณเห็นเฉพาะความเห็นของตัวเองยังไม่สามารถเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมของโลกได้เนี่ยคุณก็ทุกข์แหละนะคะคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่สมัยก่อนเนี่ยมะเร็งคือความตายสำหรับคนป่วยนะแต่เดี๋ยวนี้มะเร็งคือการท้าทาย2คำนี้ก็ต่างกันแล้วนะมะเร็งคือความตายสำหรับคนที่ปรุงแต่งแบบชนิดที่เห็นเลยว่าผลคือกลัวกับมะเร็งคือการท้าทายผลคือไม่กลัวแล้วพอไม่กลัวถามว่าเป็นมะเร็งอยู่ไหมเป็นเช่นคุณแม่เป็นมะเร็งที่กระเพาะเป็นอยู่ไหมเป็นแต่คุณแม่ไม่เป็นคนป่วยเพราะคุณแม่ไม่ตายทั้งเป็นที่จิตอย่างเงี้ยจิตคุณแม่ก็แข็งแรงพอที่จะจัดการนะไม่ใช่แบบไม่จัดการคือคนเป็นมะเร็งก็ต้องจัดการแต่ไม่จัดการอย่างคนที่ขาดสติแต่มันเป็นการจัดการอยู่ด้วยกระบวนการของปัญญาเมื่อมันมีสติมันมีปัญญามันหาทางออกจากความเจ็บป่วยเรื่องมะเร็งได้อย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าการที่จะวิ่งไปแล้วก็ตื่นตระหนกตกอกตกใจแล้วในที่สุดขอโทษนะเวลาที่เหลืออยู่ซึ่งมันก็น้อยอยู่แล้วน่ะมันไม่เป็นความสุขอ่ะถ้าเราบริหารจิตเราได้เนี่ยเราผ่าตัดใจของเราไม่ให้เป็นมะเร็งได้เวลาที่เหลือมันจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยของช่วงเวลาที่เราบริหารมันได้อะลูกนั่นคือเราทราบข่าวร้ายว่าตัวเราเป็นมะเร็งมันคือการบริหารจัดการตัวเองถูกไหมคะซึ่งบางคนก็บอกว่าผู้ป่วยจะรู้สภาพตัวเองดีเหมือนเราถามตัวเองว่าตอนนี้เรามีแรงแค่ไหนก็แทบจะรู้แหละว่าอาการเราเป็นยังไงนะคะแต่ญาตินี่สิคะลูกเนี่ยสมมติพ่อแม่เป็นพ่อแม่ก็แก่แล้วใช่ไหมคะท่านก็รับรู้ได้ในระดับหนึ่งว่าชีวิตของท่านมาถึงช่วงท้ายแต่เราอะซึ่งยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อแม่ควรจะอยู่กับเราต่อไปอีกแล้วแบบเขาป่วยการที่เราไม่ได้รู้สภาวะป่วยของเขาแต่เรากำลังจะสูญเสียเขาแล้วในขณะเดียวกันถ้าเขาจัดใจตัวเองไม่ได้เขาอยู่ในภาวะสั่นไหวเราต้องทำให้อาการสั่นของสามเด้งอะค่ะสมมติพ่อเป็นแม่สั่นฉันก็สั่น3คนเลยแล้วเราต้องเป็นคนจัดการอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มันไม่ไหวนะคะมันไม่มีใครที่จะพาใครผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ถ้าคนคนนั้นก็ว่ายน้ำไม่เป็นนึกภาพออกใช่ไหมฮะลองนึกถึงภาพว่า3คนว่ายน้ำไม่เป็นเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ชุดกันจมน้ำตายแต่ถ้าคนที่แข็งแรงที่สุดคือคนที่ยังกระพุ้มเท้าของตัวเองเนาะหาจุดยืนที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถออกมาจากการมีภาวะของความตนกตกใจหรือถ้าพูดจริงๆก็คือหลงอารมณ์อะไรถ้าการปฏิบัติก็จะเห็นว่ามันก็มีอารมณ์กับทุกคนแล้วมันก็มีความเสียใจเมื่อมีคนบอกว่าคนที่เรารักเป็นมะเร็งแต่ถ้าเราไม่เป็นคนที่ตระหนกตกใจเพราะฝึกมาดีเราจะกลายเป็นคนที่1ลุกขึ้นเร็วที่สุด2ส่งสิ่งที่จะช่วยตรงนั้นน่ะได้อย่างแม่นยำที่สุดเห็นไหมคะว่าคนที่แข็งแรงเนี่ยมันไม่ต้องเป็นคนที่เก่งความรู้ท่วมหัวแล้วเอาตัวไม่รอดเพราะจิตใจมันไม่แข็งแรงอ่ะนั้นคนที่มีสติอรักขาจิตน่ะจะเป็นคนที่เสถียรที่สุดคือจะมั่นคงที่สุดในเวลาที่ได้รับข่าวร้ายแล้วก็เปลี่ยนร้ายกายดีได้เพราะจิตมันเป็นไงคะมันยอมรับความจริงได้เร็วแต่การไม่ยอมจำนนเป็นหน้าที่การจัดการด้วยกระบวนการของภาคีเครือข่ายละคราวนี้ญาติพี่น้องเอามาพูดคุยกันหาคำปรึกษาจากทางการแพทย์นะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติบำบัดหรือแม้แต่ธรรมะซึ่งจริงๆแล้วทั้ง3เรื่องเนี่ยคุณแม่ก็ผ่านมาแล้วทั้งสิ้นเลยนะคะคือหมายถึงว่าเราดูเลยว่าเรามีคุ้มพลังของเราคือ1รักษาจิตไว้ดี2บริหารจิตของเราเผชิญกับความจริงอย่างไม่ตายทั้งเป็นได้3ใช้ภาคีเครือข่ายที่เรามีองค์ความรู้อยู่เนี่ยมาประกอบกันรักษากายต้องรักษายังไงเรามีอำนาจในการตัดสินใจอย่างมีสติละพอรักษากายไปหนักที่ใจของเราไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยกายมันฟื้นเร็วพอความฟื้นมันเร็วเนี่ย
มันก็จะเห็นศรัทธาต่อตัวเองในการเผชิญต่อสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นไม่นำมาซึ่งความทุกข์เพราะเราไม่ปรุงแต่งอย่างมีความเห็นแก่ตัวนั่นแหละค่ะอันนี้คุณแม่พูดจากประสบการณ์ตรงของตัวเองแต่อยากจะขออนุญาตคุณแม่ลองสมมุติใหม่สมมุติว่าท่านไม่ใช่ผู้ป่วยแต่ว่าคนที่ท่านรักป่วยใช่ไหมคะมันจะมีสภาวะบางอย่างที่ไม่เหมือนกับการเป็นผู้ป่วยเองจังหวะแรกเลยคือคุณแม่บอกว่าถ้าสมมติเราเป็นลูกพ่อแม่เราเป็นมะเร็งเนี่ยนะคะพ่อหรือแม่เป็นเนี่ยมันเกิดการสั่นไหวกระเพื่อมทั้งบ้านเลยพี่น้องเราก็แต่ละคนก็มีอาการไม่เหมือนกันถูกไหมคะถ้าเคยฝึกมาดีอันนี้จบค่ะแทบจะไม่ต้องถามคำถามในรายการวันนี้แต่ถ้าเคยฝึกแต่ยังไม่ถึงขั้นดีหรือไม่เคยฝึกเลยแล้วตอนเนี้ยมันกำลังพังอยู่นะคะหมายถึงใจมันกำลังพังกำลังทุกข์มากกำลังหนักมากท่านขาให้กำลังใจหน่อยค่ะก็ต้องกู้เรื่องใจถ้าใจมันพังก็คือมันตายแล้วอ่ะใจมันตายแล้วอ่ะที่จริงเรื่องใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะขอยืนยันก่อนนะมันจะมี how to ก็ได้นะแต่ how to จะฉุดช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ฝึกเหมือนเราออกกำลังกายไม่ฟิตเราจะกระโจนข้ามความยากลำบากเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ฟิต อันนี้ต้องเห็นภาพก่อนเพราะคุณแม่คงไม่มาตอบรายการแบบ how to นะค่ะแต่คุณแม่จะบอกว่าให้ตาดูต่อสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอย่างมีดวงตาเห็นธรรมด้วยคือใจมันต้องเห็นธรรมยกตัวอย่างเช่นถ้าคนในบ้านเรากำลังสั่นเราต้องสงบก็เขาสั่นอยู่เราสั่นด้วยนี่ก็ตายเลยถ้าถามในฐานะของคนให้คำปรึกษาก็บอกว่าเราต้องเผชิญอย่างสงบถามว่าก็มันไม่เคยฝึกทำยังไงสมมติถ้าเรายังพอมีเพื่อนที่เราคุ้นเคยอยู่บ้างลมหายใจคือเพื่อนใช่ไหมเราก็ต้องกลับมาที่ลมหายใจเรายังหายใจอยู่ไหมหายใจถ้าเราหายใจอยู่แล้วเรารู้สึกได้ว่าเราไม่ตายทั้งเป็นเราจะแชร์เรื่องนี้กับคนที่เรารักกับพี่น้องของเราในวงนั้นว่าใจเย็นๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วที่จะทำให้เราเติบโตทางสติปัญญาอันนี้ถ้าถามว่าฝรั่งบอกว่าคิดบวกหรือเปล่าเห็นไหมคะคิดบวกหรือเปล่าพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าคิดบวกคิดตามความเป็นจริงอันนี้สอนแบบให้เห็นการให้คำปรึกษาเลยไม่ได้คิดบวกถ้าคนคิดบวกก็บอกว่าใครๆก็ตายนั่นแหละสมมตินะคะยอมดูเหมือนยอมรับนะแต่เราตายก่อนน่ะเราตายทั้งเป็นก่อนมันคิดบวกเอาไม่อยู่นะเรื่องนี้ต้องคิดตามความเป็นจริงเช่นมันรู้สึกก็ให้เห็นความรู้สึกเห็นความรู้สึกเสียใจทุกข์ใจยืนดูรู้ปล่อยอันนี้ฝึกแบบเกรด A แต่ถ้าเรายังไม่เป็นบรรดา A บวกๆเราก็แค่ผูกเตือนแล้วคราวนี้เราต้องกลับมาแล้วว่าเราถูกเตือนโดยความจริงซึ่งเราจะไม่ยอมจำนนได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้เห็นไหมยอมรับความจริงไม่คิดบวกยอมรับความจริงยอมรับว่าคนที่เรารักป่วยและต้องตายในที่สุดถูกไหมคะมนุษย์ทุกคนเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันแต่เราไม่ค่อยยอมรับความจริงกับคนที่เรารักเขาแต่แปลกไหมเวลาที่เราไม่ยอมรับการจากภาคจากคนที่เรารักในช่วงเวลาที่อยู่กันเราไม่ได้ดูแลเขาอย่างดีเลยเราแทบจะไม่มีขอโทษนะฮะเวลาให้กับเขาเลยเราปล่อยเขาตามสถานการณ์ที่เขาก็ต้องรู้สิว่าเรายุ่งนี่อันนี้เราถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอันนี้ถึงเวลาแล้วถึงเรามีเขาแต่เราก็ไม่เคยได้ให้ความสำคัญกับเวลาที่เรามีเขาเลยแต่วันนี้ถูกเตือนแล้วว่าเขากับเราต้องให้เวลากันอย่างเต็มที่และต้องอยู่กันอย่างไม่ตายทั้งเป็นโดยตัวเราก่อนเราจึงจะฉุดคนที่เรารักให้ลุกขึ้นมาอยู่กับชีวิตที่เหลืออยู่แม้ความตายจะเดินเข้ามาก็จริงอยู่แต่ชีวิตที่จะเผชิญกับความตายยังไม่ทุรนทุรายเป็นเรื่องที่เราฝึกต่อได้เราไม่ยอมจำนนเรื่องนี้ค่ะเรายอมรับมะเร็งยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ยอมจำนนและใช้เวลาที่ไม่เคยให้คุณค่าในกันและกันเลยกลับมาดูแลกันให้ดีที่สุด
สดได้มากเท่าไหร่แม้ความตายเดินเข้ามาแต่สิ่งที่เรารักจะอยู่ในใจเราแม้วันนั้นจะตายจากจริงคือพอเรายอมรับแทนที่เราจะเสียเวลากับการคร่ำครวญเราก็เอาช่วงเวลาแห่งการคร่ำครวญเนี่ยไปอยู่กับคนที่เรารักในเวลาที่มันเหลือน้อยที่สุดให้มีคุณภาพใช่ไหมคะคุณแม่พอเราทำแบบนั้นแล้วมันจะหายคร่ำครวญเหรอฮะมันจะกลายเป็นสิ่งที่มันได้เกิดใหม่คือการที่เราไม่เคยเห็นความสำคัญของการรักกันเนี่ยมันกลับมาและเวลาที่เราอยู่ด้วยกันในเวลาที่น้อยนิดแต่ชีวิตมันสดขึ้นอันนี้คือการเกิดใหม่ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัวถ้าไม่ถึงเวลาที่มันเห็นความตายอยู่ข้างหน้ามันไม่ค่อยระลึกรู้เรื่องนี้หรอกแต่พอเราเห็นความตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยเรากลับมาใส่ใจรายละเอียดของการพูดคุยสื่อสารประคับประคองการดูแลการสัมผัสอุ้ยกายเคลื่อนไหวใจมันตั้งมั่นมากกว่าก็รู้อยู่เช่นก็รู้อยู่ว่าหนูทำงานยุ่งเงี้ยเราจะไม่เอาเรื่องที่เรากำลังขอโทษนะคะทุกเนี่ยไปให้กับคนที่เรารักที่กำลังจะตายเลยนี่แค่เป็นตัวอย่างนี่แค่เป็นตัวอย่างการสื่อสารเราจะไม่มานั่งบ่นว่าด่าทอใครแบบชนิดที่เราไม่เกรงใจคนที่นั่งฟังเราอยู่แล้วเขารักเราเขาเครียดนะเวลาที่เราพูดเรื่องเครียดให้คนที่เรารักอ่ะแล้วพอเรารู้เขาเป็นมะเร็งเราจะไม่เอาความเครียดของเราไปใส่เขาเลยอย่างเงี้ยคือการเกิดใหม่ของเราเลยโหบทสนทนาต้องเปลี่ยนนะคะบางทีลูกบางคนเห็นพ่อแม่คือพ่อแม่เขารักเราเนาะบ่นฮะสบายใจละลืมไปว่าไอ้คนที่ฟังเนี่ยคือกระโถนนะคะถ้าท่านอยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมจะฟังเราต้องหยุดคือความเห็นแก่ตัวของลูกมากเลยที่เอาความเครียดไปให้พ่อแม่ฟังนี่เป็นความเห็นแก่ตัวจริงนะจริงโหเป็นความเห็นแก่ตัวที่แบบไม่กตัญญูเลยอ้าวเป็นลูกเล่าเรื่องเครียดให้พ่อแม่ไม่ได้เหรอคะถ้าเล่าไปว่ากตัญญูอะคะก็ลองถามพ่อแม่สิฟังลูกเครียดแล้วนอนตายตาหลับไหมอ๋อหมายถึงว่าท่านอยู่ในภาวะท้ายใช่ไหมคะหรือว่าทั้งหมดเลยคะทั้งหมดเลยเราไม่รู้หรอกว่าคนเป็นมะเร็งจะตายก่อนคนที่ไม่เป็นมะเร็งหรือเปล่าแม่เราอาจจะหัวใจวายไปเลยก็ได้เมื่อฟังเราพูดเรื่องเครียดของเราโดยที่เราไม่สนใจเลยว่าขอโทษนะแม่เป็นกระดาษซับหรือเปล่าแม่ซึมซับไปหรือเปล่าและแม่เองก็รักเราเพราะฉะนั้นใครรักใครขอโทษนะมันก็เอาคนที่รักไปอยู่ในใจอะแล้วเราทุกข์กับใจของแม่เขาจะทุกข์กี่เท่าล่ะเพราะเขารักเราทํานองเดียวกันเลยว่าเราเป็นลูกเราจะทุกข์กี่เท่าที่เวลาแม่เรากําลังเป็นมะเร็งมันเหมือนกันแหละใจเนี่ยค่ะยิ่งท่านป่วยก็ยิ่งต้องไม่เอาข่าวร้ายไม่ไปใช้บริการท่านเหมือนที่เคยใช้แต่กลับกันนะคะเราต้องลุกขึ้นมาเป็นคนดูแลท่านการเป็นผู้ดูแลมันจะมี2ขยักนะคะคือ1ต้องรู้ว่าทำอะไรกับผู้ป่วยกับ2ต้องเคลียร์ตัวเองเพราะเวลาเป็นผู้ดูแลตัวเองจะรู้สึกหนักยกตัวอย่างนะคะคุณแม่สมมติลูกอยู่ในวัยทำงานพ่อแม่ป่วยเป็นมะเร็งอีลูกก็ต้องไปทำงานนะทิ้งพ่อแม่ไว้ก็ไม่ได้นะพ่อแม่ก็จะเริ่มอ่อนแอเราต้องดูแลเยอะถูกไหมคะเราก็จะแบบเฮ้ยงานฉันก็ต้องทำพ่อแม่ก็ต้องดูตังก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเงินก็ไม่ค่อยมีเฮ้ยแล้วยังไงเนี่ยคุณแม่บอกเครียดไม่ได้ห้ามบอกท่านอีกโอ๊ยก็ลูกนั่นแหละเป็นมะเร็งที่ใจแล้วล่ะถ้าคิดอย่างเงี้ยคือมันวนอยู่ในนรกแล้วอ่ะคือมันเป็นข้ออ้างของคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะคุณแม่อยากจะบอกจะอ้างอะไรก็อ้างเถอะอ้างให้ตัวเองตกนรกอ่ะหยุดมันต้องรักตัวเองเป็นอย่างไม่เห็นแก่ตัวชีวิตไม่ใช่ของฉันการงานที่เราวนอยู่ว่าเรายุ่งเราต้องหาเงินเราต้องอะไรต้องอะไรเนี่ยขอโทษนะเหมือนเรามีตะกร้าใบหนึ่งแล้วเราก็มีของหนักก้อนหินเนี่ยวางไว้ในตะกร้านั้นเราเนี่ยเป็นคนจับมันใส่เข้าไปในตะกร้านั่นเองนะคือหินมันก็เป็นหินตะกร้าก็เป็นตะกร้าจริงไหมฮะเหมือนตะกร้าคือใจเราอะแล้วเราก็เอาของหนักเอาก้อนหินไปไว้ในใจเราทีละเรื่องทำมาหากินก็เรื่องนึงแม่ป่วยก็อีกเรื่องนึงเราต้องนี่นั่นโน่นครอบครัวเราก็อีกเรื่องนึงปรากฏว่าเรายกตะกร้านั้นไม่ไหวในเวลาที่เราไม่มีกำลังเหมือนกันถ้ามองเห็นเป็นภาพก็คือหยิบออกทีละเรื่องหยิบก้อนหินออกทีละเรื่องทำทีละเรื่องและเราจะเห็นความเบาในขณะที่มีหินแต่หินมันไม่ได้เป็นหนักเพราะมันไม่ได้เอามาอยู่ในเวลาที่เรากำลังจะยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่ง
ถ้าเรื่องที่แม่เป็นมะเร็งเป็นเรื่องที่เรารู้สึกได้ว่าเราต้องเข้มแข็งที่สุดพ่อแม่เราเป็นมะเร็งเราจะทำยังไงให้พ่อแม่ของเราอยู่ในช่วงสุดท้ายอย่างไว้วางใจเรามากที่สุดนั่นคือเราต้องเข้มแข็งที่สุดอ๋อท่านกำลังจะบอกว่าชีวิตมันมีปัญหาหลายเรื่องอยู่แล้วล่ะเราไม่ได้มีบุญมากขนาดมีปัญหาแค่เรื่องเดียวเราก็จะมี 4-5 เรื่องพร้อมกันอยู่ตลอดทุกขณะแต่บังเอิญตอนนี้ทุกเรื่องหนักพร้อมกันเลยนะคะ เมื่อกี้คุณแม่พูดว่าเอามาวางทีละก้อนหมายความว่าไงคะคือเอาหินออกจากตะกร้าค่ะเอาความหนักใจออกจากใจเราทีละเรื่องเพราะเราไม่สามารถจะยกของหนักที่มันมีหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันได้เราต้องโฟกัสลงไปเลยว่าอะไรที่มันยังไม่ต้องยกตอนนี้ก็เอามันออกไปก่อนอ๋อเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาใช่ไหมคะแล้วจะได้จัดใจสมมุติเรียงได้ลำดับความสำคัญที่สุดคือดูแลพ่อแม่แต่ความจริงคือฉันเป็นลูกจ้างฉันต้องไปทำงานถ้าฉันไม่ไปทำงานฉันก็ไม่มีตังค์มาจ่ายค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่และค่าข้าวของฉันสมมุติบ้านไม่รวยแล้วป่วยเป็นมะเร็งต้องใช้ตังค์เยอะทำไงฮะมันหนักนะคุณแม่ในกรณีที่เราต้องทำงานเราต้องไปทำงานนะคะพึงเราจะอยู่ติดแม่เราก็ช่วยแม่เราไม่ได้ถูกไหมคะแต่เงินที่ไปทำงานจะทำให้เราเอามาดูแลแม่ได้อันนี้คือการบริหารจัดการเรื่องที่หนึ่งสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเราไม่ทำแล้วอดตายทั้งบ้านคุณก็ต้องทำแต่อย่าทำไปทุกไปอย่าหนักอกหนักใจหาภาคีพี่น้องคนไหนพอที่จะดูแลแม่ได้ส่งการช่วยเหลือในขณะเดียวกันเวลาที่กลับจากที่ทำงานจบเรื่องที่ทำงานอย่าเอาเรื่องที่ทำงานที่หนักอกหนักใจมาเล่าให้แม่เราฟังแล้วเราก็ใช้เวลาที่เราอยู่กับแม่เป็นชั่วโมงคุณภาพให้ได้ในเวลานั้นค่ะต้องแยกเลยค่ะต่อให้ไม่เล่าให้แม่ฟังแต่เรายังเก็บความกังวลใจจากงานในขณะที่เราอยู่ต่อหน้าแม่อันนี้ก็ดูดพลังงานเราไปแล้วใช่ไหมคะคุณแม่แม่เขาเห็นเราหน้าไม่ผ่องใสเนี่ยเขาก็จะสงสัยอยู่แล้วแหละเหมือนเราก็ไม่อยากให้พ่อแม่เรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งหรือพ่อแม่เป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเราไปเยี่ยมแม่ที่เรารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วเราก็ไปค่ำควรว่าแม่อย่าตายนะแล้วแม่ไม่น่าเป็นมะเร็งเลยเนี่ยแม่ตายเลยประโยคห้ามพูดแต่ทุกคนพูดนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำให้แม่มีความสุขที่สุดและทำให้แม่เชื่อมั่นว่าแม่จะได้เห็นเราเป็นสุขที่สุดแม่ได้เลี้ยงดูเราเพื่อให้เราเนี่ยได้ดูแลตัวเองอย่างเป็นสุขที่สุดไม่ว่าแม่จะยังอยู่หรือวันหนึ่งแม่จะหลับไปแม่ก็จะหลับไปอย่างตาปิดสนิทไม่กังวลใจนั่นคือความกตัญญูสูงสุดอันนี้คือควรทำนี่คือหนึ่งในกระบวนการของ palliative care หรือการดูแลแบบประคับประคองไหมคะเป็นเรื่องที่เราต้องเราเรียกว่า mindfulness care เลยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้สติในการดูแลกันอย่างเต็มที่ไม่รอให้นอนติดเตียงแล้วนะพาราชีพแคร์มันยังไปติดเตียงแล้วนะเราถึงได้แบบช่วยแต่อันเนี้ยมันคือการประคับประคองหัวใจของผู้ป่วยประคับประคองหัวใจของผู้ดูแลผู้ป่วยและประคับประคองหัวใจของผู้สูญเสียดูแลหัวใจฟังดูเหมือนหลักของการใช้ชีวิตในช่วงยากลำบากนี้คือจบทุกเรื่องแล้วอยู่เฉพาะเรื่องที่อยู่ตรงหน้าให้ได้ดิฉันว่ามันยากนะคะสมมติเราไปทำงานเนาะกลับมาโอ้โหตายละมะรืนนี้จะส่งงานแล้วลูกน้องก็ทำไม่ได้เลยฉันก็มีเวลาเฮ้ยเหลืออยู่แค่นี้งานเหลือต้องเยอะกลับมาบ้านต้องมาดูแลแม่ไอ้ความกังวลมันยังค้างอยู่ในหัวในใจอะค่ะจะมันต้องฝึกที่จะตัดความกังวลแล้วก็วางเอาไว้ฉันไม่มีสิทธิ์ทำแล้วมาวางตอนนี้อยู่กับท่านก็คืออยู่กับท่านคือจริงๆการฝึกการบริหารจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วมันจะถูกใช้ในกรณีอย่างเงี้ยเรา nervous เราเนี่ยกลายเป็นคนกังวลเลยนะอยู่ตรงไหนก็กังวลกังวลเรื่องงานโอเคก็ต้องหาเพื่อนร่วมงานที่จะรับรู้บอกเจ้านายเลยว่าเวลานี้เราอาจจะมีความพร่องทางงี้ๆขอให้ท่านรับรู้ในขณะที่เราจบงานแล้วโดยมีคนที่แตะมือกับเราแล้วเราอยู่กับแม่เราก็ทำให้แม่ได้รับรู้ว่าแม่พึ่งเราได้เราสามารถที่จะอยู่กับแม่อย่างคนที่ใช้เวลาคุณภาพตรงนั้นอย่างดีที่สุดไม่ใช่เสแสร้งนะอันนี้อย่างดีที่สุดนะคะและถ้าเราสามารถที่จะใช้พาร์ทเนอร์ที่มีอยู่ในครอบครัวคืออะไรคะคือพ่อแ
มีลูกหลายคนเราก็ใช้กระบวนการหรืออ่ะถ้าไม่มีใครเลยคนเดียวคุณแม่ว่าอย่างเสถียรธรรมสถานก็ถือเป็นพาร์ทเนอร์ที่คุณพึ่งได้จริงไหมฮะมันมีเขาเรียกว่าชั่วโมงโพธิสัตว์ของเราอะชั่วโมงโพธิสัตว์รู้ใจใช่ไหมคะสหกรณ์หัวใจโพธิสัตว์เนี่ยเราสามารถที่จะบอกเลยว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้สอนคุณได้เรื่องนี้คุณแม่สอนคุณได้เรื่องนี้แม่ชีสามารถที่จะใช้ไลน์พูดคุยกับคุณและคุณก็จะไม่ต้องไปตายทั้งเป็นอยู่คนเดียวคุณจะมีวงสาคณาญาติอย่างเงี้ยค่ะที่เราเรียก mindfulness care อย่างเงี้ยจำเป็นเราเรียกว่าสหกรณ์หัวใจโพธิสัตว์ที่จะลงเข้าไปช่วยในเวลาที่คุณจำเป็นจริงๆเนี่ยค่ะค่ะคือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณไม่ไหวก็ต้องใช้เพื่อนแล้วจะติดต่อเข้ามาที่เสถียรเพื่อจะใช้เสถียรเป็นเพื่อนแก้ปัญหานี้บางอย่างให้เราได้ไงอะคะก็ตอนนี้ก็คนก็เข้ามาเดย์แคมป์เนี่ยจะเห็นเลยว่าเอาแม่นั่งวีลแชร์มาเอาแม่ที่พยายามพยุงตัวเองเดินอยู่บนเขาเรียกอะไรนะฮะตัวพยุงอะนะคะมาอายุเยอะนะคะบางคน90บางคน80แล้วลูกก็มีกำลังใจเพราะไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ดูแลแม่คนเดียวก็มีวงสาคณาญาติเพียงก็ลองติดตามนะคะในวิธีการถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพคุณมีใจแม่คุณเป็นเบอร์หนึ่งของคุณคุณต้องพาแม่คุณเข้ามาเสถียรได้อยู่แล้วแหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วลองมาหาคำปรึกษาแล้วเราก็ใช้ spiritual trip ของเราในแต่ละวันเช่นถ้าคุณมาในวันอังคารคุณจะเห็น mindfulness movement แม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในน้ำต้องทำยังไงอันนี้เราก็สอนซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะเปิดธรรมาสมและใช้วิธีการทำนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยและเครื่องมืออย่างเงี้ยค่ะรองรับคนทุกวันที่เรามี spiritual trip แล้วตอนนี้ค่ะก็ง่ายๆคือ inbox เข้ามาในเพจของเสถียรธรรมสถานแล้วก็ถามไทยเลยก็ได้นะคะอาสาสมัครที่ช่วยทำงานอยู่ที่นี่ก็จะได้ให้คำตอบทีนี้คุณแม่คะอีกอันนึงที่น่าจะช่วยได้แบบเร่งด่วนเลยนะคะก็คือการให้คำปรึกษาคุณแม่เองเป็นคนให้นโยบายว่าให้เปิดการให้คำปรึกษาผ่านไลน์เรามีบริการชื่อว่า D chat นะคะอยากจะเรียนท่านว่าตอนนี้คนเข้ามาดีแชทน้อยมากเลยค่ะเพราะเขาไม่รู้ว่ามีเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ค่ะก็มี2เรื่องคือ1คุณภาพของการให้การสัมภาษณ์กับการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเข้าไปนะคะเรื่องนี้ต้องมีการนำกลับมาทำเวิร์กช็อปกันต้องทำเวิร์กช็อปเพราะคนที่รับฟังเนี่ยบางทีต้องมาดีท็อกตัวเองออกเหมือนกันอันนี้คุณแม่ก็พูดในฝ่ายที่คุณแม่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเลยนะฮะคือคุณแม่เนี่ยจะไม่ซึมใครเอาไว้ในตัวเองเพราะคุณแม่สามารถแต่บางทีเราส่งลูกศิษย์ไปเนี่ยมันซึมแล้วมันจะน่าสงสารมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ทำดีแชทต้องกลับมารายงานด้วยแล้วคุณแม่เองก็จะต้องดูด้วยว่าอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะจะมีคนเข้ามาหาคุณแม่คุณแม่จะถามเลยว่าคุณแม่จะรับใช้อะไรมีคนบอกเลยว่าหนูต้องการคนฟังต้องการคนฟังคุณแม่บอกว่าเราต้องมีคนฟังอยู่ข้างหน้าเสถียรเห็นไหมเราทำงานหลายเรื่อง1โทรศัพท์ไปอันนี้คือดีแชทเรื่องที่2เมื่อมาถึงเสถียรเราจะไม่บอกว่าไม่มีคนฟังในเสถียรในเสถียรต้องมีคนฟังตอนนี้คุณแม่ก็มอบหมายไม่ชีกล้วยจัดพื้นที่นั่งฟังเพื่อที่จะบอกว่าคนที่เดินเข้ามาถึงและคนที่เราจะส่งต่อเช่นเมื่อมาถึงแล้วในพีเรียดที่อยู่กับเราแล้วเราเห็นว่าคนเนี้ยให้คำปรึกษาต่อได้ในดีแชทคนนี้ก็จะไปต่อที่ดีแชทเพราะมันจะต้องมีคนฟังอยู่หลายสโคปของการฟังเลยนะคะซึ่งตอนนี้ต้องใช้วิธีการเลยคือ1เห็นหน้าเห็นตากันดีที่สุด2ถ้าไม่เห็นหน้าเห็นตาแล้วไปถึงดีแชทคนที่อยู่ที่ดีแชทต้องเก่งแบบผ่าตัดได้ในระดับต้นและต้องดูว่าบางคนมันจะซึมวนมันเป็นโรคเลยล่ะแล้วมันเป็นโรคที่ต้องรักษาโดยขบวนการที่มี1 2 3 4อย่างเงี้ยค่ะเราต้องช่วยเราต้องเข้าไปช่วยดีแชทด้วยค่ะคืออย่าปล่อยให้คนในดีแชททำงานแบบเสียของไม่ได้อะคือต้องช่วยหลายท่านอาจจะงงคืออะไรคือเสถียรมีบริการอันนึงอยู่ใน LINE นะคะคือ LINE แอปเวลาคุณเข้าไปที่ LINE คุณพิมพ์ตัว @ แล้วก็ d.chat เป็นบริการแชทคือพิมพ์ให้คำปรึกษาใครมีปัญหาอะไรเข้ามาคุยในนี้แต่ต้องนัดล่วงหน้านะคะฝากช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยได้ไหมคะตอนนี้คนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็รับคำปรึกษาไปบางคนมีเรื่องมากๆเนี่ย
นัด2รอบ3รอบอ่ะจนเขาหายละเขาผ่านพ้นไปละแต่คนใหม่ๆเนี่ยไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเราประชาสัมพันธ์น้อยก็อาจจะต้องขอรบกวนทางนี้ช่วยประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังด้วยนะคะเพราะเรามีอาสาสมัครสแตนบายอยู่ทุกวันวันละ1คนให้คำปรึกษาได้อย่างน้อยวันละ3คนนะคะคนละ1ชั่วโมงทีนี้กลับมาค่ะคำถามจากทางบ้านมีคนถามเรื่องมะเร็งน้อยนะคะแต่ถามเรื่องอื่นเยอะงั้นเราเข้าช่วงนี้เลยค่ะนั่นก็คือช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีคำถามแรกนะคะจิตใจไม่สงบเลยมีเรื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาอยากขอคำแนะนำในเวลาที่มีสิ่งมากระทบค่ะเราจะสงบและตามรู้อารมณ์ตัวเองได้อย่างไรคะคุณแม่ก็กระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดการรู้ทันกระเทือนคือเราต้องรู้ว่ามันไหวแน่นอนสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกมันมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและมีอารมณ์มากระทบใจให้เรารู้ทันไหวคือรู้ทันกระเทือนความกระเทือนเนี่ยมันคือกระเทือนนะเข้าใจไหมถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เราก็กระเทือนกันทุกคนเราต้องมีสติรู้ทันกระเทือนแล้วเราอย่ากระแทกออกไปอย่ากระแทกด้วยกายกรรมคือหน้างอคอหักวจีกรรมคือตวาดอย่ากระแทกทางกรรมที่มันจะทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นนั้นกระทบกระเทือนแล้วไม่กระแทกก็จะช่วยตัวเองได้จากนั้นก็ค่อยๆไปดูว่าสิ่งที่มากระทบนั้นน่ะมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราไปหลงอารมณ์ที่ใจเนี่ยเราขาดการฝึกอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลากับการฝึกในอานาปานสติภาวนาอย่างสม่ำเสมอเมื่อใดก็ตามที่เรามีความสม่ำเสมอกระทบรู้ทันกระเทือนไม่กระแทกอันนี้เป็นผลแล้วแล้วต่อไปถ้ามันสม่ำเสมอถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นอริยบุคคลได้มันก็จะเห็นว่ากระทบแล้วไม่กระเทือนไอ้กระแทกไม่มีแล้วอันนี้ก็เป็นการฝึกปฏิบัติค่ะค่ะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะคำถามที่2สวัสดีค่ะคุณยายกำลังต่อสู้กับความทุกข์ทรมานกับการรักษามะเร็งพยายามอดทนไม่แสดงความเจ็บปวดต่อหน้าลูกวัย7ขวบค่ะลูกรับรู้ว่าป่วยแต่ไม่อยากให้ลูกเห็นความอ่อนแอของแม่คนที่ถามนี่คือคุณแม่นะคะอยากให้ลูกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูแลแม่แต่บางครั้งแม่ก็กั้นน้ำตาไม่อยู่จริงๆคือก็ถ้าลูกเป็นคนที่อยู่ในใจแม่มันก็แม่ก็จะปรุงแต่งเยอะนะคะและที่สำคัญก็คือแม่อาจจะบอกลูกก็ได้ว่าแม่ป่วยแต่ไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรเพราะเด็ก7ขวบเนาะมันก็ต้องตกใจได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราบอกว่าในขณะนี้เราต้องการความช่วยเหลือของลูกเช่นว่าลูกดูแลแม่อย่างไรที่จะทำให้แม่สามารถที่จะมีความสุขในช่วงเวลาที่มีวิกฤตการณ์อย่างนี้อย่างให้ลูกได้เรียนรู้ว่าแม่เข้มแข็งแม่มีสถานการณ์ที่เจ็บป่วยแต่ว่าแม่เข้มแข็งทางจิตใจลูกก็จะได้เรียนรู้ถือเป็นบทเรียนที่มีค่ามากที่เด็กคนหนึ่งจะเห็นการต่อสู้ของแม่คุณแม่ให้กำลังใจแล้วก็มีคุณพ่อไหมมีญาติมิตรไหมนะคะหรือถ้าเผื่อว่าพวกเราจะช่วยให้คำปรึกษาอะไรได้ก็ขอให้คิดว่าเรามีวงศาคณาญาติคือเห็นแล้วเห็นใจคือฟังข่าวแล้วก็เห็นใจนะคะคือตอนนี้เป็นช่วงที่พวกเราคงจะบอกว่าความเข้มแข็งของแม่เป็นเรื่องที่สำคัญแต่เวลาที่เราเป็นมะเร็งภาวะทางร่างกายของเราก็จะอ่อนไปด้วยยิ่งบอกมีความเจ็บป่วยทางกายเนี่ยถ้ากำหนดจิตไม่เป็นเนี่ยแล้วมันไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่างไม่มีความแม่นยำเนี่ยมันจะเหมือนลดน้ำความเจ็บปวดเนี่ยอันเนี้ยคุณแม่ก็ลงรายละเอียดได้เลยคือการมีความเจ็บปวดอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่อยากเนี่ยคือการลดน้ำความเจ็บปวดมันต้องเอาจิตของเราไปอยู่กับลมหายใจยังไงเนี่ยเห็นไหมอย่าไปใส่ลงไปอันนี้คือต้องฝึกอันนี้ต้องสอนเลยนะเช่นคนป่วยจะตายอยู่แล้วเนี่ยเราไปบอกเขาว่าไม่เจ็บนี่เราก็โกหกเขาเจ็บมากแล้วเราบอกไม่เจ็บอันนี้คนดูแลก็ไม่เป็นแล้วคือให้เอาจิตออกจากจุดที่เป็นปัญหาให้ได้โฟกัสอยู่กับสิ่งที่จะเป็นโพซิทีฟใช่ไหมคะคือเวลาที่เราเห็นว่าจิตมันจดจ่อได้ทีละเรื่อง
แล้วเราเอาจิตไปจดจ่ออยู่กับความเจ็บปวดพ่อแม่มีลูก7ขวบนะแม่ไม่อยากเจ็บไม่อยากทำให้ลูกเห็นว่าเราป่วยอย่างเงี้ยอันนี้มันจะจมเข้าไปเพราะนี่คือลดน้ำความเจ็บปวดโอ้งั้นคุณแม่ท่านนี้ต้องไม่คิดแบบนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการหายใจต้องเปลี่ยนวิธีการอย่างน้อยเอาจิตมาจดจ่อกับลมหายใจ1ลมหายใจเข้าอ่อนโยนจิตจดจ่ออยู่กับกายลมไม่ไปอยู่ที่กายเนื้อจริงไหมอันนี้เมื่อคืนนี้ก็ดูกันแล้วนะจิตมันจดจ่ออยู่กับกายลมกายเนื้อมันมีอาการเจ็บปวดแต่จิตไม่ไปจดจ่อมันไม่ไปรับรู้นะจิตมันรู้ได้ทีละเรื่องนะมันก็ไม่เจ็บที่ใจใช่ไหมเพราะลมหายใจมันไม่เจ็บปวดนี่แล้วเวลาหายใจออกก็เอาลมหายใจนะอาบลดสิ่งนั้นไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องฝึกอันนี้ค่ะต้องมา mindfulness care วิชาเนี้ยคุณแม่ฝึกให้ได้โอ้โหคนป่วยต้องฝึกจริงๆงั้นขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ท่านนี้ได้วิชาแล้วนะคะแต่ต้องฝึกนะคะไม่ฝึกทำไม่ได้คำถามต่อไปมาจาก YouTube นะคะพี่สาวเป็นคนเจ้าอารมณ์ชอบทะเลาะกับคนอื่นไปทั่วเคยแนะนำให้ศึกษาธรรมะเขาก็บ่นว่าปวดหัวเราจะมีเทคนิคในการทำให้เขามาฟังธรรมะได้ยังไงคะคือจริงๆแล้วธรรมะมันไม่ได้จะอยู่รูปแบบที่เอาเขาไปนั่งหลับตาเดินช้าๆกินข้าว2มื้อนี่ขอโทษนะบางคนเนี่ยมีภาวะหลอนแล้วหูแว่วแล้วซึมเศร้าแล้วไปบังคับทำอย่างนั้นเนี่ยเขาตายเลยนะก็คนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ก็หลายคนที่บอกว่าไปเจอวิธีการอย่างนี้แล้วมันไม่ได้คำตอบอ่ะบางทีมันต้องเปลี่ยนวิธีการไงมันมีวิธีการปฏิบัติธรรมตั้งเยอะแยะใช่ไหมเช่นไปฝึกกายเคลื่อนไหวปะแต่ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิได้อ่ะก็ฝึกมีอะไรบ้างเนาะแม้บางคนเนี่ยนะใจร้อนเร็วลวกนะไปนั่งเก็บวัชพืชที่มอสอะไปหายใจเข้าออกกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไปแสดงสติสัมโพชฌงค์กับการเก็บวัชพืชนี่ก็ยังได้เลยคือจริงๆแล้วมีตั้งหลายเทคนิคที่นี่ก็ถึงได้มีศิลปะเขาเรียกว่ามีอาร์ตเทอราปีอะมีการเยียวยาอะบางคนแบบชอบวาดรูปอะไปทำวาดรูปบางคนชอบรดน้ำต้นไม้อะไปรดแล้วต้องมาส่งการบ้านด้วยนะเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันถูกไงบางคนแบบไปโยคะในน้ำบางคนฤาษีดัดตนทำอะไรก็ได้ธรรมะเนี่ยมันแปลว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นฉันไปทำอะไรที่แบบบางทีไปนั่งขอโทษนะ5นาทีเขาก็ฟุ้งแล้วอะแล้วต้องไปบังคับอะไรกันมากๆในตอนแรกมันจะสู้ไม่ไหวหรอกเพราะกำลังมันไม่ดีแต่ต่อไปมันค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำ45นาทีก็แป๊บเดียวค่อยๆจ้ะค่ะต้องฝึกจริงๆนะคุณฟังดูแล้วคุณแม่คะถ้าฝึกตอนเนี้ยตอนยังไม่มีเรื่องเนี่ยกำไรดีที่สุดเพราะว่าพอมีเรื่องแล้วไม่เคยฝึกมันเอาไม่อยู่นะคุณมันเป็นมันเหมือนซิกแพคนะคะมันต้องมีก่อนเนาะถึงจะยกของหนักได้นะคะอ่ะคำถามต่อไปจาก YouTube ตอนนี้พ่อติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วนะคะแล้วก็หมอบอกว่าปอดติดเชื้อวัณโรคคำถามคือจะพูดกับคุณพ่อยังไงให้ท่านใจนิ่งเพราะแต่ก่อนเนี่ยท่านก็เป็นเส้นเลือดในสมองฝ่อเราจะพูดให้พ่อรับได้แบบไหนคะถ้าให้คุณแม่แนะนำจริงๆไม่ต้องพูดเลยเพราะการพูดตอนนี้เนี่ยจะทำให้ท่านกังวลซะเปล่าๆถ้ามันติดเข้าไปในกระแสเลือดแล้วเนี่ยให้ท่านสงบที่สุดถ้าเราเคยคุยกับคุณพ่อว่าคุณพ่อชอบอะไรแล้วเรารู้เช่นท่านชอบฟังเสียงสวดมนต์ก็เอาเสียงสวดมนต์อานาปานสตินั่นแหละไปวางไว้เลยให้ท่านอยู่กับสิ่งที่ท่านชอบอย่างชนิดที่มีลมหายใจอย่างชนิดที่มีสติอารักขาจิตของท่านจนถึงลมหายใจสุดท้ายได้เลยอันนี้หมายถึงว่าถ้าฝึกมาในระดับนี้แล้วนะแล้วถ้าท่านไม่เคยฟังเลยอะคะถ้าท่านไม่เคยฟังเลยก็ต้องหาเทคนิคเนี่ยอันนี้คุณแม่พูดถึงคนที่เราฝึกอยู่นะคะถ้าคนที่ไม่เคยฟังเลยเช่นถ้าพ่อเอาจิตไว้กับเราเวลาเราไปสัมผัสพ่อแล้วเราก็มีกายเคลื่อนไหวพ่อหายใจไปกับลูกนะคะแล้วลูกก็ทำอานาปานสติลูกนะคะทำอานาปานสติหายใจเข้ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นพ่อจะหายใจตามเราเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงค่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องสอนค่ะสังเกตไหมคะว่าเวลาเราจับเนี่ยเวลาเราจับคนไข้เนี่ยเราไม่ได้จับด้วยมือนะคะเราจับด้วยจิตของเรากายอยู่นี่ใจอยู่นี่พ่อรักเราถูกไหมคะพ่อขาลูกจะภาวนากับการนวดคุณพ่อหายใจไปกับลูกนะคะ
พ่อจะดึงลมหายใจเข้าตามเราเลยค่ะอันนี้ค่ะเรามีเวลานี่หนึ่งต่อหนึ่งเลยเราหนึ่งคนพ่อหนึ่งคนในเวลาที่เป็นชั่วโมงคุณภาพเนี่ยเราก็ได้ภาวนาเราก็เข้มแข็งพ่อก็ได้ภาวนาพ่อก็จะสงบเย็นอย่างนี้ค่ะอันนี้ต้องเตือนคุณผู้ฟังมันไม่ใช่เรื่องท่านะคะไม่ใช่ว่าทำท่าถูกแล้วได้นะคะมันคือเรื่องของพลังงานทางจิตท่าเนี่ยมันเป็นแค่แอคชั่นแต่จริงๆต้องมีพลังที่จะคอนเนคกับผู้ป่วยได้จริงๆแล้วมันเป็นพลังที่ทุกคนฝึกได้มันไม่ใช่ต้องเป็นพลังของหมอดูทรงเจ้าเข้าผีไอ้เรื่องนั้นไม่ต้องมาพูดแล้วในรายการนี้แต่มันเป็นเรื่องที่เราฝึกจิตไว้ดีแล้วจิตเป็นประธานของทุกเรื่องนั่นหมายความว่าจิตที่มันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นเนี่ยมันมีกำลังของความสุจริตที่คุณแม่พยายามเล่ากุศลพวกเธอว่าเธอต้องตั้งคำถามไว้ทุกเช้าว่าเช้านี้ตื่นขึ้นมาอย่างเป็นกุศลหรือเปล่าเพราะเธอกำลังฝึกจิตอยู่ทุก24ชั่วโมงของเธอมันจะเป็นอะไรฮะมันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของการพัฒนาจิตให้สุจริตไปเรื่อยๆอ่ะและเธอก็จะกลายเป็นคนที่แบบไม่ใช่ไปก๊อปปี้อ่ะพวกเราชอบอะไรที่ไม่ลงทุนแต่ไปก๊อปปี้มันจะได้เรื่องจิตมันก๊อปปี้ไม่ได้มันต้องฝึกค่ะปัจจัดตังนะคะเป็นเรื่องของบุคคลคำถามจาก YouTube ค่ะเราจะบอกแม่เราอย่างไรเมื่อเราป่วยหนักเพราะจากประสบการณ์ตอนที่พ่อป่วยหนักคือที่บ้านเนี่ยปกปิดเอาไว้จนช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วแม่มาทราบเป็นคนสุดท้ายแล้วแม่เสียใจมากที่ทุกคนปิดเรื่องนี้ไว้ค่ะคือจริงๆแล้วก็คนละกรณีกรณีที่เราปิดแม่ตอนนั้นเพราะเราไม่ต้องการให้แม่เราตายตามพ่อถูกไหมคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราบอกแม่อย่างชนิดที่แม่รับได้ประมาณไหนเราก็ค่อยๆแต่ถ้าเรารู้สึกได้ว่าเราต้องดูแลคุณแม่ในฐานะที่คุณแม่ป่วยแล้วคุณแม่ไม่มีใครเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่คุณแม่รับไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องบอกมันคนละกรณีตอนที่พ่อตายไม่บอกแม่แม่เสียใจแต่ตอนที่แม่จะตายแล้วไม่บอกแม่เนี่ยแม่อาจจะเบาใจอันนี้มันคนละกรณีตอนนี้ตัวลูกจะตายค่ะอ๋อตัวลูกตายเหรอค่ะตัวลูกป่วยมากค่ะแล้วก็ไม่กล้าบอกแม่ถามว่าทำยังไงดีคะมีลูกกี่คนไม่ทราบเลยค่ะเพราะคนที่ถามคือจะบอกแม่อย่างไรเมื่อเราป่วยหนักคือตัวเขาป่วยหนักเขามาถามว่าเขาจะบอกแม่อย่างไรเพราะแม่เคยมีบาดแผลคือตอนจะเสียคุณพ่อที่บ้านก็ไม่บอกท่านพอคุณแม่มารู้ตอนท้ายคุณแม่เสียใจแสดงว่าเขาคิดว่าเขาไม่ควรจะให้แม่เสียใจซ้ำสองด้วยการรู้ตอนท้ายคือควรบอกตอนนี้เพราะเขาป่วยหนักถ้าเราเป็นคนที่จะตายแล้วเราเข้มแข็งให้แม่ดูมีความสุขให้แม่เห็นแล้วแม่เห็นความสุขของเราในลมหายใจสุดท้ายคุณแม่เชื่อว่าแม่จะไม่เสียใจแสดงว่าให้ผู้ที่ถามท่านนี้จะบอกอะไรให้นะแม่ตายก่อนลูกได้เสมอถ้าแม่ให้ลูกแล้วแม่เห็นลูกตายแม่เจ็บปวดเพราะฉะนั้นแค่ยังไม่ตายแม่ก็จะเจ็บปวดมากนะอันนี้ต้องดูนิสัยแม่อันนี้พูดไม่ได้เพราะว่าข้อมูลน้อยมากเลยต้องขึ้นอยู่กับว่าวิถีชีวิตตรงนั้นแม่เข้มแข็งได้ระดับฟังได้แม่บางคนฟังได้เลยลูกตายต่อหน้าก็ไม่เจ็บปวดแต่โดยแม่หลายคนที่บอกว่าแม่ตายก่อนลูกดีกว่าเพราะลูกตายแล้วแม่อยู่ไม่ได้อันนี้ถ้าบอกก่อนเดี๋ยวแม่อาจจะตายเลยก็ได้หรือว่าแม่ไม่มีความเข้มแข็งพอซึ่งอันนี้ตอบยากค่ะเพราะไม่เห็นบริบทโดยรวมค่ะก็ต้องลงรายละเอียดค่ะก็ต้องประเมินคุณแม่ด้วยนะคะหรือไม่งั้นก็โทรเข้าไปที่ดีแชทอันนี้ดีแชทตอบได้เข้าไปที่ LINE นะคะพิมพ์ @dedoc_กลางแล้วก็ CHAT chat แล้วก็ขอนัดเลยค่ะต้องคุยรายละเอียดให้เยอะดีแชทก็จะต้องคุยให้เยอะค่ะไม่ใช่เอาผู้ป่วยอย่างเดียวแต่ว่าเราช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยดูแลหัวใจของกันและกันด้วยคำถามจาก Facebook เมื่อวานทะเลาะเล็กๆกับคุณพ่อประมาณว่าคุณพ่อทำให้เราไม่ถูกใจเราก็เลยเข้าไปจัดการพ่อซะเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะหนูซึ่งตัวลูกเนี่ยรู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกเหมือนตัวเองสอบตกไม่มีปัญญาสักทีแต่ก็ทำใจให้อภัยพ่อไม่ได้เพราะพฤติกรรมพ่อไม่น่ารักเลยค่ะคือจริงๆแล้วพ่อจะน่ารักหรือไม่น่ารักลูกก็เกลียดไม่ได้และการเข้าไปขอโทษก็จะปลดปล่อยความทุกข์ของเราได้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราเสียใจที่เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็เข้าไปเรียนพ่อเลยว่าต้องขออภัยจริงๆพ่อต้องช่วยค่ะแสดงว่าถ้าน้องคนนี้ยังเข้าไปขอโทษไม่ได้ก็ปัญหาอยู่ที่น้องแล้วล่ะนะคะไม่ได้อยู่ที่พ่อนะจากอินบ็อกซ์ Facebook นะคะตอนนี้ท้อง7เดือน
สามีเปิดบริษัทกับน้องที่เคยทำงานด้วยกันวันหนึ่งเขาเรียกไปคุยขอเป็นเมียน้อยค่ะสามียังรับผิดชอบดีทุกอย่างลูกคนโตก็ป่วยติดเตียงลูกคนเล็กกำลังจะคลอดดิฉันทุกข์มากเลยค่ะคุณแม่ก็น่าทุกข์นะดูเรื่องแล้วยิ่งกว่านิยายก็น่าทุกข์ค่ะถ้าลูกกำลังจะคลอดเอาลูกไว้ก่อนดีไหมปล่อยผัวไปก่อนแล้วกันเอาลูกก่อนเลยค่ะเพราะว่าลูกของเขานี่ถ้าเรากรณีนี้เราแยกเลยเด็กพึ่งตัวเองไม่ได้เราดูแลเด็กก่อนนะคะส่วนเมียน้อยของพ่อของลูกเราอันนั้นก็ยังไงเขาก็จะเอาอยู่แล้วแหละพอถึงขนาดนี้นะคะก็มองให้น้ำหนักให้ถูกอะแล้วถ้าเราเบ่งลูกมาด้วยใจที่หวั่นไหวอย่างนี้นะมันก็อาจจะไม่ยุติธรรมกับเด็กเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆแล้วก็เหมือนเรื่องเดิมอ่ะอย่าไหลๆเรื่องติดเตียงก็ต้องดูไปแต่ตอนเนี้ยดีที่สุดคือทำหน้าที่แม่ของลูกก่อนหน้าที่เมียของสามีอีกเรื่องนึงและหน้าที่ลูกของพ่อที่ติดเตียงใช่มั้ยอันนั้นก็ต้องมีคนรับแตะมืออ่ะไม่ใช่เราคนเดียวค่ะค่ะก็เห็นไหมคะเรื่องมันเยอะเนาะจัดลำดับความสำคัญแล้วก็แก้ให้ถูกทีละเรื่องนะคะคำถามจากผู้ร่วมฟังรายการตอนนี้อายุ60ปีแล้วถ่ายเป็นสีแดงและสีชมพูมาปีกว่าๆแล้วแต่ไม่ได้ไปหาหมอเลยใช้วิธีตัดตายเขียนมาอย่างนี้นะคะคุณแม่มีวิธีแนะนำไหมคะตัดตายคืออะไรหนูไม่เข้าใจทำใจยอมตายปะคะไม่ได้ไปหาหมอคือจริงๆเรื่องเหล่านี้ก็ถ้าไปหาหมอก็อาจจะจบไปนานแล้วนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็ใช้ธรรมชาติบำบัดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าที่เลือดเป็นสีแดงเนี่ยมันมาจากอะไรนี่ที่ขำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าขำคนที่ถามนะแต่ขำว่าเดี๋ยวนี้คุณแม่ต้องเป็นคนตอบเรื่องอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ละคือจริงๆแล้วคุณแม่จะพูดถึงเรื่องจิตแต่ถ้าเรื่องอย่างนี้ต้องหาองค์ความรู้ของคุณหมอหรือธรรมชาติบำบัดอาจจะฟังหมอเขียวอย่างนี้หมอเขียวจะตอบว่าไงหมอเขียวอาจจะช่วยได้ในเรื่องของกายส่วนคุณแม่น่ะจะดูเรื่องใจค่ะค่ะแต่พูดง่ายๆคือท่านเนี้ยป่วยแล้วไม่ยอมหาหมอคำตอบจากคุณแม่คือไปหาหมอเถอะใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วคุณแม่คิดว่าเราไม่ได้เก่งทั้งหมดสมมตินะคะถ้าเราเห็นว่า1ปีเนี่ยเราไม่มีเวทนาทางกายเลยก็ต้องกลับไปดูว่ากินอะไรสิ่งที่กินเนี่ยเคี้ยวละเอียดไหมในกรณีที่เคี้ยวละเอียดแล้วยังเป็นอย่างนี้อยู่แสดงว่ามันต้องไม่ปกติถูกไหมก็ต้องไปหาคนที่จะให้ความเข้าใจกับเราได้คือไปหาหมออย่างเงี้ยค่ะอายุ60เนี่ยมันก็มีเพื่อนฝูงอ่ะมีต้องเรียกว่าคนมันผ่านมาหลายฤดูฝนแล้วเงี้ยมันต้องมีเพื่อนฝูงเราก็หาเพื่อนที่มีความรู้เรื่องนี้พาเราไปหาความรู้เรื่องนี้นะคะให้กำลังใจอย่าคิดอะไรที่เรารู้สึกได้ว่าเราอยู่ในความไม่รู้แล้วเราจะเก่งอยู่ในความไม่รู้คือถ้าไม่รู้ก็ต้องทำให้รู้ถ้ารู้แล้วต้องตัดใจยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ต้องขอเตือนนะคะยุคสมัยนี้คุณต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญที่จะอธิบายโรคนะคะไม่ใช่ถามเพื่อนหรือถามเพจนะคะเพราะมันมีข้อมูลสุขภาพมั่วอยู่เต็มประเทศไทยเลยและอันนั้นเป็นปัญหามากทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียโอกาสในการหายนะคะก็หมอเขาบอกแล้วไงว่าข้อมูลที่อยู่ในเพจเนี่ยไม่จริงสัก 80% ค่ะคำถามต่อไปจาก YouTube คนรักบวชมานานเราควรจะทำใจอย่างไรถอยหรือเดินต่อดีคะรักกันแต่เขาก็ยังบวชต่อค่ะให้เขาไปบวชเถอะให้เขาเป็นพระอรหันต์เลยเราก็ได้มีโอกาสดูแลพระอรหันต์ด้วยนะถ้าเผื่อว่าเขาก็ยังรักที่จะอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์ไม่ใช่เขาบวชหนีเรานะเขาไม่ได้บวชหนีเราถูกไหมคะเขาบวชเพราะเขาสนใจในการมีชีวิตอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์เราก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์ของเรามันก็กลายเป็นขอโทษนะคะคู่บุญเนี่ยมันมีตั้งหลายเทคนิคนะคู่บุญนะคู่บุญนี่ไปมีแฟนใหม่ได้ใช่ไหมคะนะถ้าเราจะเป็นคู่บุญกับพระเนี่ยเรามีแฟนใหม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อถ้าเผื่อท่านไม่ศึกมาแล้วเราก็ยังอยากจะมีแฟนใหม่มันก็เป็นเรื่องที่ท่านก็อนุญาตอยู่แล้วเพราะท่านไม่ได้ออกมาทำหน้าที่ของท่านนี่แล้วต้องไปบอกเลิกพระไหมคะก็
ขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่ว่าคนที่ถามมาเนี่ยคงกำลังต้องการหาทางออกที่อาจจะไม่ได้ต้องการเรื่องราคะละแต่จะเป็นเรื่องหาทางออกที่ตัวเองก็อยากจะละราคะด้วยแต่ถ้าเผื่อราคะเรามีจริงๆก็ไปบอกเลิกท่านคือเขาถามว่าจะถอยหรือจะเดินต่อดีค่ะก็ต้องถอยนะเพราะถ้าคุณไปเดินต่อคุณไปจับผู้ชายคนหนึ่งคนที่คุณรักเปื้องจีวรเนี่ยคุณก็จะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตนะคืออย่าสึกพระนั่นเองนะฮะค่ะ คุยกันนะคะนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาอันนี้เรื่องบวชอีกแล้วค่ะแฟนบวชแต่หลังจากสึกไปแล้วมันกลับไปคบกับคนใหม่ค่ะไม่สนใจพ่อแม่ไม่สนใจแม่ลูกและสามีเอ้ยคืออะไรเนี่ยตอนนี้เราและแฟนใหม่จะเลิกลาต่อกันแต่แฟนยังขอคุยกับแฟนใหม่แบบพี่น้องผมไม่อยากโกรธขอแนวทางในการจัดใจตัวเองครับอันนี้ผู้ชายถามมาเหรอดิฉันงงมากว่าเพศอะไรค่ะคือแฟนมาบวชก็เป็นอ่ะงั้นแสดงว่าแฟนบวชชีสิแต่หลังจากสึกไปแล้วกลับไปคบกับคนใหม่ไม่สนใจแม่ลูกและสามีอ๋อผู้ชายถามผู้หญิงมาบวชชีผู้หญิงสึกไปแล้วไปคบกับผู้ชายใหม่แม่ลูกและสามีตัวเองก็ไม่สนใจตอนนี้ผู้ชายคนนี้ก็เลยแฟนก็เลยมีตอนนี้เราและแฟนใหม่จะเลิกลาต่อกันดิฉันว่าไม่ต้องตอบดีกว่างงค่ะเนื่องจากว่าเวลาเราหมดแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ตอบในทุกกรณีที่ถามมาโดยเฉพาะในเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องวันนี้นะคะเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้สอนเรื่องเอาตัวรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้วันนี้คุณแม่อาจจะอ่านคำถามว่ามันมีคำถามที่เข้ามามีอะไรที่มันเกี่ยวกับหัวข้อไหมที่เกี่ยวกับมะเร็งมีไหมก็เมื่อสักครู่ที่เป็นเรื่องสุขภาพทั้งหลายแค่นั้นนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องอย่างนี้นะคะคือเราตอบกันไม่หมดหรอกค่ะอันนี้คุณแม่ก็พูดให้เข้าใจว่าในเวลาที่สั้นเนี่ยถ้าเรามีเวลาเยอะเราก็ตอบกันได้หมดนะคะมันก็ให้กำลังใจว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยขอให้เรารู้สึกได้ว่าเราต้องเป็นคนที่รู้ว่าความตายเดินเข้ามาถึงแบบชนิดที่ลมหายใจเข้าความตายก็เดินเข้ามาถึงเราหายใจออกความตายก็เดินเข้ามาถึงเราเพราะฉะนั้นเราจะอยู่อย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็นสำคัญละการฝึกเป็นเรื่องสำคัญการอยู่อย่างมีลมหายใจเป็นเพื่อนลมหายใจคือสติเขาเรียกว่าอานาปานสติหายใจออกหายใจเข้าอย่างมีสติลมหายใจจะเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้เราตัดเรื่องความรุงรังทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่ถามกันมาเนี่ยเพราะจิตไม่มั่นคงโดยประมาณรวมเลยนะคะจิตไม่มั่นคงแล้วไปเจอในสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยเช่นว่ามีความทุกข์หลายๆกองแล้วเราก็ต้องมาอยู่ในกระโทษนะภาชนะเดียวกันยกยากจัดลำดับความสำคัญดูความเข้มแข็งของเราถ้าเรายังอ่อนแอเรื่องไหนอย่าเสียเวลาไปขุดคุ้ยกับเรื่องที่มันอาจจะทำให้เราตายไปเลยคือตายทั้งเป็นจัดลำดับความสำคัญหาพาร์ทเนอร์ที่ดีมีเพื่อนนะคะหรือถ้าให้คุณแม่แนะนำคือคุณอาจจะหยุดแล้วทบทวนคุณอาจจะต้องเริ่มสตาร์ทจากการปฏิบัติด้วยคือคุณน่ะต้องปฏิบัติด้วยถ้าคุณไปอยู่ตรงนั้นคุณว่ายน้ำก็ไม่เป็นแล้วคุณกำลังจะจมน้ำตายคุณถอยขึ้นมายืนบนฝั่งแล้วคุณก็เริ่มปฏิบัติก่อนแล้วเมื่อใดที่คุณปฏิบัติคุณจะเห็นแว่นขยายคุณชัดขึ้นเรื่องเดิมแต่ขยายได้มากขึ้นอันนี้จิตคุณแข็งแรงขึ้นคุณจะเข้าไปช่วยได้อย่างมีคุณภาพของจิตมากขึ้นซึ่งอันนี้คือขั้นตอนคือคุณเลือกได้นะคะและถ้าเผื่อว่าต้องการคนที่จะนั่งฟังจริงๆตอนนี้เนี่ยเราเปิดมุมเลยค่ะในเสถียรธรรมสถานคุณแม่ก็จะมีคนที่จะเพื่อที่จะให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณมีวงศาคณาญาติที่เห็นหน้าเห็นตาไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเข้ามาเถอะเรายินดีนะคะหรือถ้าคุณบอกว่าต้องการตอนนี้ยังไม่บอกว่าตัวเองต้องการคนฟังอยากต้องหาวิธีการที่จะฟังใจตัวเองคุณเข้ามาใน spiritual trip ของเราคุณมาอยู่กับเรา1วันคุณจะเห็นวิธีการที่คุณจะพึ่งตัวเองได้และเอากลับไปปฏิบัติที่บ้านได้โอนิดสรุปการถามมาทั้งหมดแล้วนะคะที่จัดลำดับและวันที่22กุมภาพันธ์เราจะมีการยกพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาขึ้นเป็นพระประธานใน Mindfulness Hospital โดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเป็นเลิศในการเยียวยา
เป็นพระนิรันตรายใครทำอันตรายไม่ได้ในความหมายที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์เล่าให้คุณแม่ฟังว่าเนี่ยถ้ามีศัตรูแล้วเราไปอยู่ข้างหลังพระพุทธชยันตีองค์ดำศัตรูจะไม่เห็นเราท่านเล่าให้ฟังให้เห็นเป็นภาพเวลาที่เราไปนารันทาคุณแม่เนี่ยทำความเข้าใจกับคำสอนนี้ได้เลยว่าท่านหมายถึงว่าให้มีปัญญาไว้แม้จะเกิดปัญหาอะไรให้มีปัญญาไว้ปัญหานั้นจะทำร้ายเราไม่ได้เลยถ้าเรามีปัญญาศัตรูจะเห็นเราไม่ได้คือเราเนี่ยจะมีใครทำอันตรายไม่ได้แปลว่าอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าต้องไปยืนหลบหลังและไม่รับรู้รับเห็นต่อสิ่งที่เรียกว่าปัญหาอันนี้คุณแม่จะพยายามทำให้เห็นเป็นภาพว่าเราได้เคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาไปใน600กว่าแห่ง76จังหวัดมีคนมาอธิษฐานจิตกับท่าน15ล้านคนโรงพยาบาลก็ยังแน่นอยู่คนป่วยก็ยังเยอะอยู่และหมอและพยาบาลก็เหนื่อยมากเราจึงเชื่อว่าการมี Mindfulness Hospital คือการช่วยให้คนไม่ป่วยเป็นเรื่องที่หนึ่งสองถ้าป่วยแล้วต้องเยียวยายังไงแบบพึ่งตัวเองได้นะคะเงินอยู่ครบสติปัญญาก็อยู่ครบและสามถ้าตายทำยังไงที่จะกล้าคืนไม่ฝืนไว้ไม่มีการฆ่าตัวตายมันสิ่งเหล่านี้จะถูกเปิดแล้วก็จะให้บริการเหล่านี้นะคะและเป็นการให้บริการที่เราต้องขอบคุณผู้ที่เข้ามาทำให้พวกเราเป็นประโยชน์และถ้าใครสนใจการตอบคำถามของคุณแม่โดยเฉพาะเมื่อวานนี้หลังจากที่เปิดวันที่9เราเปิดเพจนะ The Book of Truth ไปแล้วนะคะหลายคนได้ไปทดลองเข้าแล้วเข้าได้เข้าไม่ได้ก็ลองศึกษาดูเพราะตอนนี้พวกแบ็กสเตคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเนี่ยพยายามที่จะทำให้เข้าง่ายที่สุดนะคะเราจะขอให้คนที่สนใจในการร่วมบุญ390บาทเขาเอาตัวเลขนี้มาจากการบวช39ปีของคุณแม่วันที่22เป็นการครบ39ปีของการบวชหนังสือเล่มนี้จะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปใช้กับเรื่องการใช้ชีวิตทุกช่วงวัยเกิดแก่เจ็บตายและจากภาคแต่คุณแม่ดึงประเด็น3เรื่องนี้เข้ามาคือเรื่องความรักความจากพรากและความตายมันก็จะเป็นหนังสือที่จะตอบเรื่องเหล่านี้ถ้าเผื่อหนังสือนี้จะเป็นคุณค่าก็ต้องขอบคุณนะคะเพราะคณะทำงานก็มาทำงานเพราะเห็นว่าคุณแม่เป็นมะเร็งนี่แหละทุกคนก็จะกลับมาช่วยกันทำให้องค์ความรู้เนี่ยออกไปอันนี้ก็สามารถร่วมกุศลได้เลยนะคะรายได้ทั้งหมดก็จะเป็นไปเพื่อทำมาสมนะคะและอีกเรื่องนึงที่คุณแม่อยากจะเชิญไว้มีคนที่ร่วมทำบุญกับเราวันละ10บาทเนี่ยจำนวนมากนะคะจำนวนมากเลยคุณแม่อยากเชิญฉะนั้นตอนนี้ใครที่ร่วมบุญแล้วชื่อที่อยู่ของท่านหายไปท่านมาเลยค่ะคุณแม่ประกาศตรงนี้เลยว่าวันที่21เราจะเป็นเอานะคะเริ่มต้นใหม่19เป็นวันมาฆบูชาเราเชื่อว่านิทรรศการชีวิตเราเริ่มทยอยเสร็จแล้ว19 20 21คุณมาอยู่กับเราได้เลยวันที่21เราจะเปิดมหาสมุทรแห่งปัญญาเพื่อจะมีคณะสงฆ์และคณะแม่ชีสวดมนต์กัน200ท่านใดที่ร่วมเราร่วมกับเรามาตั้งแต่ต้นคุณคือเจ้าของบ้านแล้วล่ะคุณคือแขกที่เราไม่ต้องเชิญก็มาได้นะคะส่วนวันที่22ก็เป็นงานใหญ่ซึ่งเป็นงานที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านเมตตาขยับเวลาเช้ามาเป็นบ่ายคณะสงฆ์ของเราใน200รูปก็จะยังอยู่และเราก็จะมี spiritual entertainment ในวันที่23ทั้งหมดนี้เป็นการทำงานที่มีหัวใจของโพธิสัตว์จำนวนมากมายที่เข้ามาช่วยคุณแม่ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์กับชีวิตของคุณแม่ก็คือ1คุณแม่ได้พบกับความตายที่ตัวเองยังต้องอยู่แต่สิ่งที่รักตายจากกับ2คุณแม่พบกับความเจ็บป่วยทางกายแต่ใจคุณแม่ไม่เป็นผู้ป่วยคุณแม่เป็นมะเร็งแต่ไม่เป็นผู้ป่วยและคุณแม่ได้เห็นความจากพรากฉะนั้นทั้ง3เรื่องเนี่ยที่มันออกมาเป็นหนังสือมันมาจากความจริงในชีวิตในช่วงที่มันมีอะไรมากมายแต่คุณแม่หยิบมันขึ้นมาทีละเรื่องฉะนั้นสิ่งที่กำลังบอกกับท่านคือสิ่งที่คุณแม่ปฏิบัติอยู่ Mindfulness Hospital เกิดขึ้นได้เพราะการสวรรคตของพระราชาที่มีหัวใจโพธิสัตว์ของพวกเราทุกคนในวันที่เราเผชิญกับความจากพรากพระองค์สวรรคตเราลุกขึ้นมาทำสิ่งที่เป็นความดีความงามและความจริง70ปี70ล้านความดี Mindfulness Hospital มีพวกเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตถวายพระองค์ท่าน
ไม่ว่าท่านจะเคยเป็นอาสาสมัครเคยร่วมบุญเคยมาใช้วิธีการใช้แรงงานใช้สติปัญญาคุณแม่ขอเชิญเลยว่าคุณคือหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่4ของเสถียรธรรมสถานและขอให้คุณได้กลับไปดูแลบ้านหลังในคือใจของคุณในการ์ดเชิญคุณแม่เขียนว่าเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านที่พวกเราช่วยกันสร้างหมายถึงมันเป็นสถานที่แต่ให้เรากลับไปดูบ้านหลังในคือใจของเรายืนยันกับตัวเองว่าเราจะทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่รู้ตื่นและเบิกบานนี่คือการเปิดธรรมสมอย่างที่มีมิติของการกลับไปดูแลใจอีกยาวนานตลอดชีวิตของเราก็ยินดีรับใช้ต้องใช้คำว่าเมื่อเราเปิดธรรมสมทางกายภาพแล้วนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยมันได้มีอาสาสมัครที่มีความสามารถมากมายที่เข้ามาช่วยให้เกิดสิ่งนี้ที่เป็นความดีงามเราคงต้องใช้คำว่าขอบคุณที่ทำให้พวกเราได้รับใช้ขอบคุณที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์และขอบคุณทุกเรื่องราวที่ทำให้พวกเราเติบโตนะคะและเราจะกลับไปสู่การฝึกปฏิบัติในช่วงลมหายใจแห่งสติเพื่อที่เราจะได้มีความเชี่ยวชาญในการที่จะแก้ปัญหาอย่างเห็นว่าปัญหาเป็นความสำเร็จของชีวิตปัญหาเป็นความงอกงามของชีวิตปัญหาไม่ได้เป็นอุปสรรคของเรานะคะเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เรากลับสู่ลมหายใจอย่างเคารพชีวิตถ้ามันเหน็ดเหนื่อยมันอ่อนร้าลองใช้สมาธิบำบัดตั้งกระดูกสันหลังตรงศีรษะตรงปล่อยไหล่สบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจยาวลึกเข้าไปเต็มปอดของเราหายใจลึกๆยาวๆเมื่อเต็มปอดแล้วให้เราอั้นลมหายใจไว้หนึ่งสองสามสี่คืนลมหายใจออกยาวๆทางปากให้เราคืนลมหายใจออกจนสุดแล้วปิดปากหายใจเข้าทางจมูกยาวลึกอีกครั้งหนึ่งทำเหมือนเดิมอั้นลมหายใจนับ1 2 3 4คืนลมหายใจออกทางปากยาวๆเราจะรู้สึกปลดปล่อยความหนักอึ้งหายใจเข้าอีกครั้งอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมสติอลักขาจิตมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นเห็นสภาวะธรรมนั้นแค่มาแล้วไปเห็นความเกิดดับของสภาวะธรรมนั้นเหมือนเรายืนดูรู้ระปล่อยสิ่งที่แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระต่อไปอีกอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราให้เรากลับมาเคารพชีวิตอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราหนักอึ้งและไร้แก่นสารเจริญเมตตาภาวนาให้กับชีวิตคือการใช้ชีวิตอย่างไม่วุ่นวายเบียดเบียนทั้งตัวเราเองและผู้อื่นอหังสุขิโตโหมิหมายถึงการมีชีวิตอย่างเป็นสุขง่ายๆเพื่อการไม่มีเวรไม่มีภัย
ไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกความรักจึงต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเมื่อจิตเราควรกับการงานคุณแม่จะขอนำเสนองานที่เรียกว่าเมตตาภาวนาขอให้ท่านเคารพชีวิตแล้วกรุณาเจริญเมตตาให้กับชีวิตว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอภยาปัจโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตราอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรียงเกลาจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุธรรมะสวัสดีไลฟ์